ทดแทนในสิ่งที่เราใช้ไปถือว่าเป็นความรับผิดชอบของเราในการทำงานว่านี่คือปักกงกลางใบใหญ่ต้นกงกลางใบใหญ่ชาวบ้านเรียกลูกลานนะลูกลานนะครับว่าก็ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศลงมาใช้ในการทำข้อแสงปักหรือเมล็ดเราเมล็ดของส่วนของพืชมันนั่นแหละนะครับซึ่งเราจะใช้ในการขยายพันธุ์นะครับต้นนี้นะครับปักนี้ยาวประมาณสัก 50-70 เซนนะครับวิธีการปลูกนะครับวิธีการปลูกต้นนี้ไม่ใช่ยากเลยนะครับถืออย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าเราทำกรรมไปอย่างเงี้ยเนี่ยเราปักไปเนี่ยอาจจะหักอะไรได้ต้นนี้เราไม่รู้แรงมันแต่ว่าถ้าเราปักอย่างเงี้ยเป็นไปตามที่แรงเราต้องการคือมันจะยันหัวมือเราเนี่ยแค่นี้นะครับแค่นี้พอนะครับแล้วก็ปลูกติดกับหลักก็จะมีขอบคุณครับตายไปเลยเลย